สวัสดีครับ พี่น้องครับเอประจักษ์ชัยครับสวัสดีสำหรับพี่น้องนะครับสุภูสุขคนกันแล้วกันนะครับสวัสดีสำหรับพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮานะครับนี่แหละไผบอกว่าเมืองอีสานเศร้าพี่น้องเอ้ยไผบอกว่าเมืองอีสานแรงอยากจุงแขนลงไปเบิ่งแม่น้ําโขงแม่น้ําชียังบ่แห้งมันสิแรงมันสิเศร้าได้จังได๋ครับมื้อนี้ครับบ่าวเอครับ15พี่น้องนะครับมาใส่สาวน้อยตกน้ําครับนี่นะครับด้วยเหยื่อปลานะครับเมื่อนี้เอาเป็นปลาคอนะครับซึ่งแบบว่าเฮาดองไว้มักไว้นะครับเห็นเนาแน่จักหน่อยครับบรรยากาศต้องให้ทุ่งหน้าครับพี่น้องครับนี่แหละนะครับปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับหมายเฮาก็คือจุดนี้นะครับสิมาใส่กบเดี๋ยวมื้อแรงสิใส่ปลานะครับใส่เบ็ดปลาพร้อมนะครับน้ำกำลังขอนแจข้างหน้าก็ยังบ่ทันได้ว่าขอนปานใดนะครับแต่ว่าก็นี่ครับไม้โอ้โหนี่ครับอันนี้ใส่เบ็ดปลาได้เลยนะครับก็มื้อนี้สิใส่กบสะกอนนะครับนี่ครับมองน้ำไหลจังซี่นะครับเป็นไม้ที่เหมาะเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับครับผมครับพี่น้องครับวิธีการใส่สาวหน่อยตกน้ำนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับใส่บ่ยากเด้อพี่น้องเด้อนะครับภาพอาจจะสั้นแน่เพราะว่ามื้อนี้มาผู้เดียวครับนี่ครับใส่ไว้มองน้ำไหลยังสี่ถือว่าเป็นไม้ที่โอเคนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเช็ดมองเช็ดทำเลขการใส่นะครับนี่ใส่พี่น้องเบิ้งนะครับหลังแหลกนะครับเดี๋ยววันนี้เขาจะค่อยสิได้มาลุ้นกันนะครับว่าสิได้กบหรือบ่ได้นะครับนี่ครับเขาก็ว่างสาวน้อยตกน้ำนะครับลงทุนแน่จักหน่อยครับขวดยังบ่ทันได้ตำแหน่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับต้องขวนดินออกดีๆซะก่อนครับจะค่อยสิได้ตำแหน่งนะครับปกติสิได้เอาเสียมมาขุดนะครับแต่ว่ามื้อนี้บ่เดี๋ยวเสียมมานำครับพี่น้องครับโอเคครับวางลงไปประดิษฐ์โอบแน่จักหน่อยนะครับกันบ่ให้สาวหน่อยตกน้ำห้องล่มนะครับย่ามมันติดเวลาติดกบนะครับโอ้หลังจากมาจากปราจีนบุรีดำเบิดเลยมือนี่วิธีสารบ้านเฮาครับพี่น้องครับอยากให้เห็นนะครับวิธีการใส่สาวน้อยตกน้ำนะครับสิเป็นจังใดนะครับมารอลุ้นรอลุ้นกันนะครับนี่ทายผู้เดียวบรรยากาศก็เป็นที่สารขนานแท้ครับฝากพี่ตอนน้องกันไว้น้ำนะครับคิดฮอดบ้านนี่นะครับหลังแรกครับเฮาก็เอาเนื้อที่เฮาเตรียมไว้นะครับวางครับนี่ครับวางไว้อย่างซี่นะครับเพื่อจะให้กบได้กิน
ล้วก็จะกระโดดขึ้นมาหนีนะครับขันตกลงไปแล้วก็สิออกบ่ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับใส่ให้เป็นตัวอย่างนะครับหลังนี้นะครับแล้วก็เบือนเข้ามาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวผมจะคุณครับย่างๆอยู่หลายหลังนะครับมาลุ้นกันว่าเบือนสิได้บ่ได้นะครับรอติดตามครับสวัสดีกันย่ำเศร้าๆนะครับกับบรรยากาศทงไห้ทงหน้าครับฝนกับกำลังลิ้นปล่อยๆนะครับลำบากแห้งนะครับฝนตกคือเก่าเหมือนเดิมครับย่ำมือเศร้านะครับถ้าพี่น้องมาเบิ่งวิถีชีวิตอีสานนะครับของเบาเอนะครับเดี๋ยวเอสิพาไปเบิ่งครับพี่น้องครับนะครับว่าเฮามาลุ้นกันเมื่อวานนี้ได้ใส่สาวหน่อยตกน้ำไว้นะครับ6หลังนะครับบ่ท่านได้แจ้งเพิ่นใดนะครับภาพอาจจะบ่ชัดเจนนะครับอย่าว่ากันแต่ว่าอยากให้พี่น้องได้เห็นได้เบิ่งนะครับว่าเฮาสิได้ครบจักโตบ่นะครับฮะติดตามครับหลังแรกแหกมันคือบ่น้อยหลังแรกแหกมันพอฝนตกเบิดขึ้นนะครับครับหลังแรกหลังแรกบางเป้านะครับบางเป้าเมียงครับทำมาเป็นหลังที่สองครับที่สองคือส่งคืออยู่หลังที่สองมีบ่น้อเอ้าสปูหลังที่สองมีปูครับปูตัวหนึ่งตัวหนึ่งครับล่างไปนี่ก่อนเดี๋ยวตามมาครับเบิ่งหลังต่อไปครับครับโอ้หกแง่จักหน่อยติดตามเบิ่งหลังที่สามครับฝนตกนะครับฝนบ่ตกก็จะคืออยู่ใส่น้อยหลังที่3เนาะพูดนะครับอยู่ทางในต้นเขาก็สูงแล้วนะครับน้ำทะเลมควันคือบ่น้อมันเนาะที่สามครับบ่มีหยังครับไม่มีอะไรเลยเป็นน้ำฝนตกบ่ฮะกบก็เลยบ่อยากเข้าไปได้ที่สามว่างเปล่าตามมาครับ ได้บ่ได้อย่าว่ากันเด้อนะครับแต่ก็อยากให้ได้เบิ่งได้ชมนะครับการหาอยู่หากินครับนี่กับบรรยากาศตรงไห้ตรงหน้าครับฝนลิ้นโทรศัพท์ก็เปียกน้ำแล้วจำได้บ่น้อแบบนี้เนาะใส่ทั้งเบิด6หลังนะครับยามไปแล้ว3ยังเป่าสะอาดอยู่นะครับโอ้หลังที่4
างที่4ก็บ่มีหยังครับบ่มานแท้เนาะมื้อนี้เนาะเดี๋ยวจะมีแบบผมใส่เบ็ดไว้อยู่นะครับอยู่ทางคุณเดี๋ยวช็อตที่2 15พยายามเบ็ดนะครับเมื่อคืนนี่ก็หมาแน่อยู่นะครับพอได้อยู่ได้กินได้ปลาหลายเติบอยู่เมื่อคืนนี่ปลาคอปลาดุกปลาเข็งนะครับเป็นเหยื่อไส้เดือนเขากำลังถอกครับนะครับสิออกพรรษาแล้วโอ้เดี๋ยวจักโตบ่เนาะดิปนมนคมลมก็ลมแห้งแห้งใส่ไปใส่นอกบ้านนี่เนาะเดี๋ยวนะครับอู้ยางหาตังโดนนะครับนี่หลังที่หานะครับเป็นรอบสิ่งครับคืออยู่ซื่อๆอยู่เนาะคือแดงว่าเป็นน้ำฝนตกนะครับฝนตกห้ำตกเลยบ่เข้ารอบปกติบ่เคยพลาดนะครับเส้นกบอยู่นี่ปกติจะไม่เคยพลาดนะครับครับเดี๋ยวเหลืออีกหลังนึงนะครับรอลุ้นกันครับครับมาลุ้นกันหลังสุดท้ายท้ายสุดครับ ว่าสิได้กบหรือว่าได้สิได้ปนบ่โอ้คือมีดนี่แท้เนาะกระปูครับ2ตัวเอาสรุปว่าวันนี้ได้ปู3ตัวนะครับเดี๋ยวไปล่อลุ่นเบ็ดกันต่อนะครับสำหรับการใส่สาหน่อยตกน้ำครับรอบสิ่งไม่ประสบผลสำเร็จนะครับวันนี้เนื่องจากว่าฝนตกเบิดคืนนะครับพี่น้องเบิ่งฟ้านะครับฝนตกทั้งคืนเลยนะครับล่มพร้อมอาจจะเป็นผลแบบว่าคันฝนตกกบกับเลยบ่เข้านะครับไปดุนเบ็ดกันต่อครับ